รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราเลยคุณแต่ชาวลูกขึ้นอย่างเมาแอปที่รักกระดูกถือออมไม่โดนเช็คสบายใจล้างรีบตั้งหลักตั้งที่ซ่อนไว้ไอ้หายไปไหนคนเจออีกแล้วโทษที่รักอยากให้เธอรู้เลิฟสุดหัวใจจีพาสนิเกอร์อัลล็อกยูสไตล์กิฟเฟอรีนไฮยาเพียวเซรั่มเนเชอรัลไฮยารูรอน 100% จากเยอรมนีมั่นใจผมมั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพ่อบ้านงานเข้านะฮะวันนี้ท็อฟฟี่สบาย50ครับผมแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับวันนี้จะมาชิมอาหารฝีมือเมนูของพี่ท็อฟฟี่กันครับนะฮะคุณลิงคุณโจ๊กนะครับดีเจพุทธครับอ่ะชิมมือเลยนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฮะเริ่มต้นมาจากการทำก๋วยจับยวนกึ่งสำเร็จรูปชื่อว่าจับฟี่นะฮะจับฟี่ก็มาจากไหนก็มาจากท็อฟฟี่เช่นเดียวกันนะฮะให้เวลาพวกเราได้ถามคุณสักนิดหน่อยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเราได้ยินชื่อจับฟี่นี้มานานอ่ะก่อนจะคุยถึงผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้วันนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวจะทำเมนูใหม่ล่าสุดของน้องเป็นน้องชายของจับฟี่ฮะชื่อว่าบักฟี่อ๋อบักฟี่เราก็ต้องเล่าจับฟี่ก่อนเล่าจับฟี่ก่อนโอเคจับฟี่เป็นยังไงมาจากไหนอยู่ๆมาได้ไงจับฟี่เนี่ยเกิดจากการเราชอบทานอาหารกึ่งสำเร็จรูปเวลาเราอยู่คอนโดใช่สมัยก่อนนี่อยู่คอนโดแล้วก็ชอบเปิดเลื่อน Facebook ไปแล้วก็พวกอันเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาใน Facebook เราก็แฟนก็ชอบสั่งมาเอามาชิมหลายๆยี่ห้อหลายๆอย่างเป็นคนชอบทานก๋วยจั๊บยวนอยู่แล้วเขาทำมาเป็นห่ออย่างนี้แหละเป็นห่อแก้วอย่างเงี้ยเดิมทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นห่อเนี่ยอันนี้คือแพ็กเกจใหม่ผมเริ่มต้นจากการทำห่อแก้วอย่างเงี้ยเราไปหาเขาที่อุบลแล้วก็ไปสั่งเขาทำเพราะว่าเราชอบเรารู้แล้วว่าที่เราสั่งมา20ยี่ห้อไอ้ยี่ห้อนี้อร่อยที่สุดคือที่เห็นอยู่แบบนี้อันนี้คือบักฟี่ฮะถ้าจะเป็นจั๊บฟี่อันนี้แกะออกมาดูได้ไหมนี่เลยครับแกะออกมาครับก็จะมีเส้นสดนะครับอยู่ในนี้1ห่อนะครับเส้นสดนี่จะมีผงซุปตัวนี้แหละที่เป็นตัวปัญหาอันนี้คือแบบเดี๋ยวๆตรงนั้นใช่เดี๋ยวนั้นเตรียมเอาไว้ใช่ครับใช่ครับโอเคข้างในห่อก็จะมีเนี่ยมีเส้นมีผงซุปมีพริกผัดที่เผ็ดมากๆของเราทำเองหอมเจียวทำเองนะฮะนี่3อย่างนี้เราทำอย่างนี้เหมือนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาทำดีๆเลยก็ทำแบบนี้แหละใช่ลองผิดลองถูกอยู่นานไหมเป็น 3-4 วันครับต้มทิ้งทีละหม้อทีละหม้อแล้วเราตวงจดต้มว่ามันต้องเท่าไรต้องเท่าไรจนมาได้สูตรที่ลงตัวครับก็คือจัฟฟี่นั่นแหละแล้วก็สุดท้ายก็มาทำเป็นแบบใสขายครับเป็นยังไม่มีห่อแบบนี้ครับผมแล้วก็เริ่มมาทำแบบนี้แบบนี้คือมาทำฉลองโควิดทำตอนโควิดพอดีโควิดช่วงที่แบบว่าเราขายดีที่สุดละมันคือช่วงโควิดเราก็เลยแบบเอาเลยฉลองช่วงที่แบบขายดีที่สุดทำให้สวยแบบนี้ทำเป็นแพ็กเกจให้มันจริงจังเพราะว่าลองรับเผื่ออนาคตเราอาจจะวางโมเดิร์นเทรดวางพวกซูเปอร์มาร์เก็ตได้เราก็ต้องมีห่อที่มันดูดีอย่างนี้หน่อยเติมน้ำเข้าไมโครเวฟได้ไม่ต้องอุ่นตุ่นต้มนึ่งอะไรก็ได้ไมโครเวฟได้5นาทีถึง7นาทีแต่ถ้าต้มเนี่ยประมาณ 2-3 นาทีโอเคครับผมก็คือเราก็ได้เราขายซองกี่บาทซองละ35บาท35พอทำมาเป็นแบบนี้ขายดีมั้ย3ห่อ100ขายดีมากครับแล้วเรามีอย่างอื่นมาให้คละไงเนี่ยก็35บาทเรามีอีก 3-4 ตัวที่เราไม่ได้เอามามีโกฟี่มีแห้งมีโกฟี่ทูโทนทุกอย่างจะลงด้วยฟรีหมดแล้วอย่างจะฟรีช่วงที่บอกว่าขายดีๆช่วงโควิดนี่ครับขายไปประมาณกี่ห่อจากเดือนละก่อนโควิด2ปีที่ทำมาขายเดือนละประมาณหลักหมื่นพอโควิดมันเคยทะลุไป120,000ต่อ1เดือนนะฮะอันนี้เป็นแคฟฟี่ฮะกากหมูทรงเครื่องแคฟฟี่แคฟฟี่มันน่ากินจริงเปิดเลยพี่อันนี้ทานได้เลยได้เลยฮะเฮ้ยทานได้พอดีพวกเราเลยอ่ะอันนี้หน้าอะไรอ่ะแล้วซองเขาคือนี่เป็นแบบซิปล็อกนะทานกับไม่หมดเครื่องเลยฮะโหกรอบมากอยากให้ทานกับเครื่องเครื่องอะไรเนี่ยฮะพวกที่เป็นกระเทียมเจียวหอมเจียวอ๋ออยากให้ทานกับเครื่องลดไปแล้วคือถ้าคุณแกะแล้วคุณกินไม่หมดเนี่ยมันเป็นแบบซิปล็อกซิปล็อกครับผมเก็บได้แต่ส่วนใหญ่จะหมดในการเปิดครั้งแรกเสมอมันหยุดไม่อยู่เพราะมันเพลินใช่ไหมครับผมอร่อยว่ะตรงนั้นเดี๋ยวเอาขึ้นรถผมเลยนะเดี๋ยวผมเอาทิ้งไว้นี่หมดเลยฮะอย่าตีกันนะครับครับเฮ้ยอร่อยหุยดิวดิมีเม็ดบีทกันชื้นฮะพี่ลิง
ครับและนี่ฮะอันนี้คืออะไรล่าสุดนี่น้องใหม่ล่าสุดเลยครับเป็นบักฟี่ฮะบักฟี่คืออะไรฮะคือเวลาเราสั่งเส้นจัฟฟี่มาเยอะๆเนี่ยมันอยากจะให้มันกระจายไปทำอย่างอื่นบ้างเราก็คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือเป็นยำมันคล้ายยำขนมจีนแต่เราใช้เส้นก๋วยจั๊บยวนเฮ้ยก๋วยจั๊บยวนเนี่ยมันจะต่างจากเส้นขนมจีนตรงที่เส้นขนมจีนมันเป็นเส้นหมักแป้งหมักครับผมแล้วมันก็จะขาดง่ายๆใช่นี่แต่หน้าตาคือยำขนมจีนเลยแต่เป็นเส้นจั๊บยวนเจ๋งว่ะอันนี้มันหนึบมันมีเท็กเจอร์ที่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวผมทำให้กินเนี่ยทำให้ชิมลองดูน้ำเดือดพอดีเลยครับผมมันหนืดได้ไงแต่ไอ้เส้นขนมจีนมันขาดไงเวลายำอ่ะใช่เนี่ยหนึ่งห่อมันจะมีน้ำปลาที่ผมปรุงมาแล้ว อันนี้ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วใส่แค่น้ำปลากับพริกเท่านี้เลยเอาแค่เส้นออกมาอันนี้ถูกแกะออกมาแล้วนะฮะถูกแกะออกมาแล้วในหนึ่งห่อก็จะประมาณนี้จัฟฟี่คนรู้อยู่แล้วครับผมอันนี้ก็คือจัฟฟี่เดี๋ยวผมทำให้ทานด้วยอันนี้บักฟี่ใช่ไหมสองเมนูเลยอันนี้บักฟี่ครับคุณโจ๊กจัฟฟี่กับบักฟี่ทำต่างกันคือเราต้องล้างเส้นหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เพราะว่าถ้าไม่ล้างมันจะติดกันตอนเราไปยำอ๋อมันจะมีความเป็นแป้งมันจะมีความเป็นแป้งนี่นิ่มเร็วเหมือนกันนะปกติบางเจ้านี่นานหน่อยนานมากเพราะอย่างนี้คือประมาณสมมติว่าที่มันต้องล้างเพราะว่าในจับเส้นมันอันนั้นมันไม่ต้องเพราะว่ามันใส่น้ำใช่มันใส่น้ำอยู่ในน้ำอยู่แล้วแต่นี้เราต้องล้างตอนนี้เราเหมือนเราจะยำแห้งๆใช่น็อกน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้นิดนึงครับอยู่บ้านก็บักฟี่ง่ายๆเนาะนี่เลยครับอะไรฮะน้ำปลาฮะโอ้ใส่ไปเลยครับอันนี้คือมาในบักในถุงบักฟี่อ่ะพี่ใช่ครับมีนะมีน้ำปลาด้วยนะเออมีกลิ่นออกมาสบายสบายเลยหอมๆ ผักเนี่ยแล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่จะใส่อะไรเคยทานยำขนมจีนยังไงก็ใส่อันนั้นไปนะครับผมขาดไม่ได้คือนี่ครับผักชีฝรั่งครับผมแล้วก็หมูยอตะโยงหมูยอตะโยงเอาเหรอครับผมเข้ากันดีมากเลยนะฮะหมูยอไม่สมมติว่าเราอยากได้ของอร่อยเรากินไอของสขอนแก่นได้ไหมได้แล้วแต่ ไปเคลียร์กันนโยงเองแล้วกันที่เตรียมมานี่คือให้ดูครับว่าจะใส่อะไรเพิ่มไปได้หมดเลยอันนี้ใส่ปลาทูเพิ่มไปได้เลยอุ้ยมีก้างมันใช่เลยอ่ะมันใช่เลยอ่ะใส่ปลาทูแบบเนี้ยเอาอันนี้ด้วยใส่อันนี้ด้วยนะนี่ได้ไหมฮะได้หมดครับหมูสับนี่เขาโอ้หมูสับด้วยฮะลวกไว้แล้วโอ้โหนัวเลยนัวนี่นัวเลยนัวเลยหน้ามันจะแข็งมันแห้งมันหน้ามันแห้งโดนลมนะฮะขอจานกินมากอ่ะหนักเลยใส่จานไหนคุณใส่จานไหนจานขาวเลยครับนี่ขอก้างเอานิดนึงอันนี้คือเมนูจากบักฟี่นะครับครับผมให้ดูดีอ่ะมันคนละอารมณ์แล้วมันจะให้เราแบบมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวครับเฮ้ยผมว่าอร่อยอีกแบบเลยอ่ะดีพาสนิเกอร์อันล็อกยูสไตล์คอร์ดี้พาสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจคอโรจิคอลลาเจนจากอาร์มาโดชงแล้วใสไม่มีสีนี่คือเมนูจากบักฟี่นะครับครับผมให้ดูดีอ่ะนี่เมื่อกี้ผมจับเวลานะไม่ถึง5นาทีพี่ลิงได้เมนูแล้วได้แบบนี้เลยนะโชว์ครับนี่สวยงามมีชื่อว่าบักฟี่ครับบักฟี่ยำข้าวเปียกครับอะแดปจากก๋วยจั๊บฟี่นะมาเป็นบักฟี่จะเป็นเส้นก๋วยจั๊บยวนส่วนหมูยอนี่คือหมูยอตะโยงใช่ครับหมูยอตะโยงมันคนละอารมณ์มันคนละอารมณ์ท่านยำขนมจีนมันคือขาดไปเลยไงอันนี้มันจะเกี้ยวหนึบหนึบหนึบเส้นจะหนึบหนึบนะครับอีกฟิลลิ่งนึงเลยกลางกลางหอมมากอ่ะนี่ขนาดทำเองกินทุกวันเรายังนี่ตัวความสวยงามครับตัวสวยงามครับเฮ้ยแต่ว่าพุทชอบนะเส้นมันจะมีความแบบหนึบหนึบแล้วมันจะให้เราแบบมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวครับได้นานขึ้นกว่าขนมจีนเยอะเลยถูกต้องครับแล้วเส้นมันไม่ได้แข็งครับโอ้คือเราทำหลายผลิตภัณฑ์มาให้คละกันได้ไงครับ35บาทเท่ากันสมมติว่าอยากได้จัฟฟี่ห่อหนึ่งบักฟี่ห่อหนึ่งแล้วก็มีอีก 2-3 ผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยค้ากันได้หมดเลย3ห่อ100เฮ้ยผมว่าอร่อยอีกแบบเลยอ่ะแค่ใส่น้ำปลาที่เราเตรียมไว้ให้ในซองกับพริกป่นอีกนิดหน่อยชอบเผ็ดมากแล้วก็ใส่พริกเยอะเอางี้คือผมก็ไม่ได้เป็นคนชอบกินปลาครับแต่ว่าพอมันมาอยู่ใน
อันเนี้ยอร่อยเลยอ่ะแล้วไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกแบบเหม็นปลาหรืออะไรงี้ด้วยนะปลานี่คือภรรยาเขาคิดสูตรต้มเองแล้วก็ตอนเนี้ยมาต่อยอดในการเปิดร้านยำละที่ระยองใช่เขาเอาน้ำยำเนี่ยเขาเปิดกับใครเปิดกับนี่แหละเปิดกับหุ้นส่วนที่ทำจัฟฟี่ด้วยกันเขาเปิดกับใจเย็นพี่ลิงอ่ะเมนูต่อไปคือพระเอกของฟีฟี่ฟู้ดครับนั่นก็คือจัฟฟี่นี่แหละนะฮะก็คือเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันแต่ใน1ห่อเนี่ยเราจะมีเส้นอย่างนี้1ซองนะครับผมจัฟฟี่นี้นะฮะช่วงโควิดขายไปแล้วนะครับ12ตันที่หลังซองมีบอกวิธีการทำปริมาณน้ำอะไรเท่าไหร่มีบอกไหมฮะมีครับมีครับมีบอกละเอียดนะบางคนเขาหลุดมือไงบางทีผมเองเนี่ยก็หลุดมือเรื่อยคือเทน้ำใส่ไปเยอะเพราะเราปริมาณหม้อมันใหญ่เราไม่รู้ว่าน้ำใส่ไปมันเยอะหรือมันพอหรือยังอะไรเงี้ยบางทีก็จืดทำเองก็จืดก็มีเราลวกน้ำเย็นแป๊บเดียวก่อนเนาะอันนี้เทคนิคของจัฟฟี่คือบางคนชอบกินแบบซดน้ำบางคนถ้าชอบกินแบบคล้ายๆรัดหน้าก็ไม่ต้องลวกล้างแป้งอ๋อเพราะแป้งมันอยู่ในตัวใช่ถ้าใส่ไปมันจะเหนียวเหนียวขึ้นนิดนึงใช่มันจะเหมือนกระเพาะปลาเหมือนแล้วอ๋อแต่เราต้องการให้มันมีเส้นลูดได้ง่ายถูกต้องครับผมโอเคสุดยอดเราเจอจากการกินของเรานี่แหละครับแล้วเราก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมีแป้งอันนี้มันแป้งมันถ้าเราไม่ลากลวกทิ้งก่อนหรือว่าล้างทิ้งก่อนแล้วมันจะเจอแป้งอ้าวทีนี้เกิดระหว่างทำใครอยากจะซื้ออยากจะติดต่อจัฟฟี่หรือน้องๆของจัฟฟี่ได้เลยครับเข้าไปที่ไหนแฟนเพจ Facebook นะครับของจัฟฟี่กับจัฟยวนเป็นภาษาไทยนะครับที่คนติดตาม 50,000 กว่าคนนะครับนะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อหรือไปถามกับตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าจะมีตัวแทนหรือแอดมินคอยตอบตลอดเวลานะครับผมเราขายแค่ทางเดียวคือทางตัวแทนเท่านั้นผมไม่ขายเองไม่ต้องมาถามว่าพี่ทัฟฟี่สั่งทัฟฟี่หน่อยเพราะส่งจากเราไม่มีไม่มีครับคุณต้องซื้อผ่านตัวแทนเท่านั้นเท่านั้นครับเราให้ตัวแทนขายเท่านั้นครับเฮ้ยเป็นการขายที่แปลกมากเราเกิดมาไม่เคยเห็นครับตัวแทนเขาบอกว่าถ้าคุณพี่ทัฟฟี่ขายเองได้แล้วหนูจะขายได้ยังไงอ่ะพี่จะขายเองไม่ดีกว่าหรออะไรเงี้ยใช่เราพึ่งเขาเราต้องให้เกียรติเขานี่เป็นการขายที่เป็นระบบเหมือนขายครีมเลยอ่ะครับผมง่ายๆเลยเสร็จแล้วว้าวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับผมวิธีการก็นี่ฮะต้นหอมผักชีนิดหน่อยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับอันนี้ด้วยได้ไหมฮะอันนี้ด้วยไหมฮะได้เลยครับเดี๋ยวผมหอยหอมหอมเลยอ่ะพริกนี่คือผมหวงมากนะเพราะว่าผัดเองแล้วมีสูตรมันเผ็ดมากใส่แค่นี้พอเดี๋ยวพี่กินกันไม่ไหวแต่บางคนชอบพริกเราก็ทำพริกขายไปเลยฮะมีก็เหรอขายตั้งหากขายตั้งหากจริงเหรอแค่นี้ก็เผ็ดมากแล้วใช่ไหมพี่อันนี้ก็รู้เรื่องนะฮะเพราะจริงๆปกติถ้าในร้านอ่ะเขาจะตั้งใส่ก็ช่วยใส่อะไรไว้แล้วก็ตักเติมใช่ไหมใช่ครับผมด้วยความสวยงามครับเฮ้ยก็เหมือนที่เราไปกินที่ไอ้อุบลเลยใช่ครับผมโอ้โหมันไม่เหมือนของที่ทำที่บ้านเลยนะอืมโอ้โหเรียบร้อยอ้าวระหว่างนี้แล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะชิมขอบคุณกันก่อนนะแล้วเราก็ชิมทิ้งท้ายตรงนี้เลยนะได้ครับผมโอ้โหอ่ะใครก็สนใจนะครับก็ไปติดตามกันเซิร์ชเข้าไปก็ได้ครับจับฟี่และจับยวนครับผมกับฟี่กับจับยวนครับครับผมอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนบ้านเดียวกันฮะคนราชบุรีครับผมเฮ้ยคนบ้านเดียวกันนี่ของเราดีหรอรีสอร์ทอยู่ราชบุรีอยู่ใกล้กันไหมอยู่ใกล้กันไหมพี่พุทธอยู่ดำเนินผมเด็กในเมืองเดี๋ยวดูหน้าตาเด็กในเมืองกับเด็กร้องเมืองคนละโซนเลยอันนี้ปั้นโอ่งปั้นโอ่งเอาหน้าไทยอยู่ข้างโอ่งอันนี้ราชดินในเมืองครับอันนี้พายเรืออยู่พายเรืออยู่ในคลองเป็นไงพิธีกรชอบไหมงานพิธีกรงานพิธีกรก็ชอบครับงานอะไรก็ชอบหมดถ้าได้ตังค์อ่ะเราต้องชอบไปดังมาเราได้พักผ่อนไหมหมายถึงว่าชีวิตพอเวลาทำงานเยอะๆอ่ะเห็นบอกมีช่วงนึงแบบว่าไม่ได้หยุดเลยอ่ะใช่ผมเคยทำงานในวงการเนี่ยนะแบบ48ชั่วโมงเลยไม่ได้นอนเลยใช้ชีวิตหนักมีผลกับร่างกายไหมระวังนะมีแน่นอนเลยนักร้องมันมาเรื่องเสียงแล้วมันมาเรื่องเอเนอร์จีของการที่จะทำงานแล้วว่าบางทีสมองมันแทนที่จะจำบ็อกกิ้งได้แบบง่ายจำท่าเต้นได้ง่ายแต่ว่ามันเริ่มไม่รับแล้วอ่ะบางทีเรายังคิดว่าเฮ้ยจริงๆเราอายุน้อยแล้วนะจะไหวนะแต่ด้วยการสะสมอ่ะมันก็ทำให้มันไปไวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราต้องหันมาใส่ใจตัวเองในเรื่องไหนบ้าง
อันดับแรกเลยเรื่องอาหารการกินครับผมก็คือทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบ5หมู่นะครับแล้วก็ออกกำลังกายถ้ามีเวลารวมไปถึงพักผ่อนให้เพียงพอไอ้บอกว่าพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยบางทีอ่ะผมทำงานกลับไปเอเนอร์จี้มันค้างเหลือจะนอนเออมันนอนไม่ค่อยหลับทีนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเช้าอีกอ่ะทำยังไงอ่ะแบบเอเนอร์จี้มันค้างทีนี้ผมก็เลยไปเจอเขาเรียกว่าเป็นตัวเสริมตัวหนึ่งซึ่งดีมากๆก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีอันนี้ดีคือผมอะช่วงนึงทำงานแล้วผมก็สัมภาษณ์เยอะมากผมทำรายการเนี่ยผมก็สัมภาษณ์พี่ยิ่งยงเนี่ยแกอายุก็พ่อผมได้นะทำไมแกยังรู้สึกว่ายังเฟรชยังแบบเรารู้สึกว่าแกควรจะตายได้แล้วแต่ยังแข็งแรงอยู่ได้ยังไงดูพี่ยิ่งยงหลังๆดูดีมากแข็งแรงกว่าเดิมอีกอะใช่แล้วก็โหพี่ขนาดนี้เหรอพี่ยิ่งยงบอกว่าตั้มเอาตัวนี้ไปกินทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีเอาไปกินลองดูผมว่ามันเป็นของคนมีอายุเปล่าคือผมวัยรุ่นผมต้องมากินเหรอพี่อะไรอย่างเงี้ยพอสัมภาษณ์ไปหลายๆคนแล้วเขาก็มีการันตีว่าดาราหลายคนกินตั้มมันก็ไม่เสียหายเราได้ของฟรีมาก็เอาสักหน่อยละกันเปิดใจไหมเปิดใจเอาหน่อยละกันก็ลองกินไปตอนแรกไม่รู้ตัวผ่านไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์รู้สึกว่าเฮ้ยกลางวันรู้สึกว่าไม่มีงีบเพราะปกติไปกองถ่ายผมต้องเอาแล้วถ้าได้พักสองฉากผมต้องไปแล้วอันนี้รู้สึกว่าคุยกับคนอื่นแบบสนุกสนานแล้วกลับบ้านปั๊บเนี่ยไปเลยแล้วตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกหลายชั้นผมเป็นพวกตั้งนาฬิกาปลุก5ชั้นของพี่ประมาณ2ครั้งของผมอ่ะของผมต้อง5ชั้นของผมเนี่ยดังแต่ชั้นแรกอันนี้คือชั้นเดียวคือเด้งเลยชั้นเดียวคือเด้งเลยเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะนอนอ่ะไม่ต้องนอนเต็มแก๊ปมากหรอกแต่ขอให้เป็นการนอนที่มันมีคุณภาพไม่สะดุ้งตื่นเออให้มันสนิทอ่ะทำให้การนอนเรามันดีขึ้นอันนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราพักผ่อนเพียงพอตื่นมาแล้วเรารู้สึกเออมันสดชื่นเว้ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากที่ผมไปเจอมางั้นแสดงว่าโดนโอ้โหอันนี้เรียกว่าถูกใจมากแล้ว2-3อาทิตย์แรกเองอ่ะแล้วผมทานแล้วแต่วันนะครับถ้าเกิดว่าบางทีแบบเรารู้สึกว่าวันนี้จะงานหนักมากเลยจัดเลย2เม็ดหรือว่าเอ้ยวันนี้ว่าเบาๆ1เม็ดอะไรที่ทำให้ตั้มรู้สึกมั่นใจเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ย หนูก็เป็นคนช่างเลือกนะลูกใช่ครับที่ผมมั่นใจตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าโรงงานผลิตนะครับได้รับมาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015ครับสารสกัดทางเช่าเป็นออร์แกนิกนะฮะและได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA มีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมสามารถทานกันได้นะครับผมแล้วก็มีรางวัลนะครับผมสินค้ายอดขายดีจากงาน FI Asia 2019ครับใช่ครับแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสันนะครับผมและล่าสุดได้มาอีก2รางวัลแม่ก็คือ Top Brand Award ปี2020และรางวัล ASEAN Top Quality Award ปี2020ด้วยครับผมอันเนี้ยมันก็เลยเสริมความมั่นใจของเราว่าเออเขามีรางวัลการันตีและโรงงานเขาได้รับมาตรฐานเราก็กินอย่างสบายใจผมเนี่ยเป็นตัวแทนวัยรุ่นคนนึงที่รีบดูแลตัวเองไม่อยากไปรักษาตัวเองในวันหน้าวันนี้ทำงานหนักก็ต้องหาสิ่งที่เข้าร่างกายแล้วมีประโยชน์กับร่างกายมากๆวันนี้เลยมาเสนอโปรโมชั่นดีๆนะครับครับเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษนะฉลองยอดขาย6ล้านกล่องครับซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดครับมี6กล่องในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นว้าวแต่พิเศษกว่านั้นครับวันนี้สั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมทางเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวมเป็น15ซองฮะในราคา 2,000 บาทอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆครับใช่ค่ะแต่วันนี้ขออนุญาตนะฮะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดและก็จำกัดสายแค่600สายวันนี้มีแค่600สายเท่านั้นครับผมโทรเลยครับตอนนี้ฮะ02-0265888หรือว่า LINE @นะฮะsilp88รีบโทรนะ600สายไม่ได้เยอะนะครับใช่ครับผมหรือใครบอกเฮ้ยอยากทดลองก่อนเป็นคนเชื่ออะไรยากมีชุดทดลองครับ1กล่องราคา300บาทครับโทรเลย02-0265888หรือว่า LINE @นะฮะ @sillp88 และก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเดินไปหน้าปากซอยเลย7-11ตอนนี้มีแล้วนะฮะแล้วก็ CJ Supermarket นะฮะขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นนะครับผมใช่เลยสะดวกในทุกช่องทางเลยคุณผู้ชมครับแล้วต้องบอกว่าผมเห็นแล้วรุ่นใหญ่ในวงการหลายคนก็ทานใครบ้างพี่หม่ำโอ้ใช้แรงเยอะอันนี้พี่ตุ๊กกี้พี่หนุ่นเล็กพี่วิลลี่พี่เสนาหอยพี่เอชุติมาพี่นุ้ยพี่บอลพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มพี่ไฮอภพรพี่จิ้งหรีดขาวโอ้โหอย่างเงี้ยล่าสุดพี่สอนรามก็ทานแล้วนะครับผมแต่ละคนแบบเขาเรียกว่ามี energy ที่ดีมากๆย้ำโปรอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับเมื่อกี้ใครที่ฟังไม่ทันนะโปรโมชั่นวันนี้นะสุดพิเศษเลยฉลองยอดขาย6ล้านกล่องนะฮะซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี6กล่องครับในราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษกว่านั้นครับสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมทางเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา 2,000 บาทอันนี้ถือว่าคุ้มมากนะฮะ
จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดแล้ววันนี้ฮะเราขออนุญาตนะฮะแค่600สายเท่านั้นโทรเลยครับ02-0265-888หรือว่า LINE @lp88 นะฮะและสำหรับชุดทดลองเราก็มีนะฮะชุดทดลอง1กล่องราคา300บาทโทรเลยครับ02-0265-888หรือว่า LINE @lp88สะดวกมากยิ่งขึ้นตอนนี้ครับมีจัดจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อ7-11 นะฮะและ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลราคา49บาทเท่านั้นทางเช่ายิ่งยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องทางเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาครับผมใช่เลยโอเควันนี้เรื่องราวดีๆจากน้องตั้มค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณใจด้วยนะครับเวลาหมดครับคุณผู้ชมครับติดตามพ่อบ้านงานเข้านะครับทางช่องบล็อกพอยต์หมายเลข23แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับลิงก์ Channel แล้วก็พ่อบ้านงานเข้านะครับวันนี้ทั้งหมดลาไปก่อนนะครับกับรายการพ่อบ้านงานเข้าสวัสดีครับ